ยายเดือนนี่แกจะทำอะไรฮะนี่จะทำอะไรหยุดนะนี่แกจะเอาผ้าไปไหนฮะเดือนจะทำอะไรอึ้งจังไม่เห็นเลยสิว่าคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครกลัวมีปอบเลยฮะไม่ได้นะนี่แกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะที่นี่เป็นที่เดียวที่ปลอดภัยถ้าแกขืนทำอย่างนี้ผีนางเงื่อนจันมันเกิดอาวาสขึ้นมาแล้วแกจะไปหลบที่ไหนล่ะก็ไม่ต้องหลบมันสิคะให้มันเข้ามาเลยขอให้มันเข้ามาเถอะเดือนนี่แหละจะเป็นคนจัดการมันเองแกไม่ต้องมาทำอวดเก่งถ้าแกจัดการมันได้จริงผัวแกคงไม่ตายหรอกที่พี่ขวัญเมืองต้องตายก็เพราะความโง่เขาเองยังไงคืนนี้คุณแม่ตั้งตารอดูกันแล้วกันเดือนนี่แหละจะเป็นคนฆ่าในเรื่องต่างอีกครั้งแกแน่ใจได้ไงว่าจะฆ่ามันได้แกจะเอาอะไรไปสู้กับมันฮะกุญแจอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วมีดของนายบุญตานี่มาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะถ้าเป็นเพราะความพยาบาทของผีเอื้องจันจริงแสดงว่าคุณขวัญเมืองก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเอื้องจันงั้นสิครับหลวงพ่อพอจะทราบอะไรเกี่ยวกับคุณขวัญเมืองบ้างหรือเปล่าครับโยมขวัญเมืองเป็นลูกชายของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เมืองเหนือแต่งงานกับลูกสาวของโยมสายคำต่างฝ่ายต่างหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันใครๆก็รู้ดีว่าโยมขวัญเมืองเนี่ยมีนิสัยประพฤติไม่ชอบมักที่จะชอบผิดลูกผิดเมียของคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเต็มใจหรือเปล่าซึ่งข้อนี้โยมภรรยาก็รู้ดีแต่ก็มักจะเอาผิดกับผู้หญิงอื่นแทนที่จะว่าขานสามีตัวเองเจ้าชู้อย่างนั้นเหรอครับแต่ที่ผมทราบมาครับคุ้มสายคำเนี่ยมีทั้งนางรำแล้วก็ช่างทอผ้าที่เป็นผู้หญิงเต็มไปหมดเลยอะโอ้โหอย่างนี้วันๆภรรยาไม่ต้องทำอะไรหรอกครับแค่ไล่จับสามีก็เหนื่อยแล้วหลวงพ่อครับหรือว่าเอื้องจันก็เป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นไปได้ไหมครับที่คุณเอื้องจันจะถูกฆ่าเพราะว่าแรงหึงหวงของคุณเดือนวาดปล่อยฉันนะนี่จะรีบไปไหนล่ะปล่อยปล่อยนะฉันไม่ปล่อยเธอหรอกดูตัวเธอสิเนียนขนาดนี้ใครจะช่วยด้วยมาช่วยด้วย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 
เอื้องมาเลยแกไอ้วรุณกล้ามากนะที่มึงอาทำมาช่างขนาดนี้คอยดูเถอะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปฟ้องแม่เลี้ยงก็เอาสิพี่ขวัญเมืองผมก็มีเรื่องอยากจะบอกแม่เลี้ยงอยู่เหมือนกันดูซิว่าแม่เลี้ยงจะเชื่อใครแกไอ้บ้าพี่ขวัญเมืองอยู่นี่เองอ่ะให้ตามตัวตั้งนานโอ้โหนี่เพงเลยครับถูกเพงเลยครับมวดเขาว่าความหึงของผู้หญิงเนี่ยนะครับมันมีอำนาจทำลายล้างได้ทุกอย่างและยิ่งคุณเดือนวาดนะยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยครับแต่ทำไมถึงไม่เคยเกิดเรื่องร้ายๆกับคุณเดือนวาดเลยล่ะครับถ้าเขาทำจริงอ่ะเขาน่าจะเป็นคนแรกที่ถูกแก้แค้นไม่ใช่หรอครับไม่มีใครหนีพ้นแห่งกรรมไปได้หรอกมันขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วบางสิ่งอาจจะปกป้องได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่ไม่ใช่ตลอดไปอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วคุณทุกคนเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อเกิดอะไรขึ้นครับคุณเต็มซ้ำนายเดือนนายเดือนเป็นบ้าไปแล้วอ่ะอยู่ๆก็จับได้หมายขังไว้ในบ้านน่ะนายเดือนน่ะมีมีดหมอด้วยนะเต็มจำได้ว่ามีดหมอนี้เป็นของนายบุญตามีดหมออย่างนั้นเหรอใช่ครับเพราะอย่างนี้นี่เองคุณเดือนว่าถึงเป็นคนเดียวที่ปลอดภัยอยู่แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีทั้งหมดที่แท้พี่เดือนก็มีมีดไอ้บุญตานี่เองถึงไม่กลัวเอื้องจัดคิดจะเอาตัวรอดคนเดียวหรอโอ้ยโอ้ยกูจะทำแดงพนันลายกูจะตุกมันโอ้มกูจะดำเนินพระสุขกูจะปลุกมันทั้งหลายกูจะสองแดงพนันจะกูจะสำแดงพนาลายกูจะปลุกมันโอมกูจะดำเนินพระสุขกูจะปลุกมันทั้งหลายกูจะสำแดงพนาลายกูจะปลุกมันโอมกูจะดำเนินพระสุขกูจะปลุกมันทั้งหลายกูจะสำแดงพนาลายกูจะปลุกมันโอมกูจะดำเนินพระสุขกูจะปลุกมันทั้งหลายกูจะสำแดงพนาลายกูจะปลุกมันโอมกูจะดำเนินพระสุขกูจะปลุกมันทั้งหลายกูจะสำแดงพนาลายกูจะปลุกมันโอมกูจะดำเนินพระสุขกูจะปลุกมันทั้งหลายคืนนี้แกออกมาฉันไม่กลัวแก